วัสดีครับเท็ดดี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Harvest Moon Back Teenager ตอนนี้เป็นฤดูใหม่แล้วนะฮะทำอะไรไปบ้างวะไม่ได้เล่นนานน่าจะเป็นเดือนเกือบเดือนเลยมั้งวันนี้วันที่1ครับวันนี้มีเทศกาลเทศกาลฤดูร้อนเหรออ๋อชายหาดครับต้องไปว่ายน้ำไปเราไปจมน้ำกันเถอะผมว่ายไม่เป็นอ่ะผมไม่เคยว่ายชนะเลยนะไอเล่นแข่งว่ายน้ำไหมฮะคือมันเหมือนกับว่าเราต้องกด X รัวๆมั้งน่าจะไม่ผิดนะแล้วก็กดให้ถูกจังหวะมันจะเขาเรียกไงถ้าเรากดเร็วเกินไปมันก็จะว่ายไม่ไปฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดช้าไปเราก็จะไม่ว่ายเหมือนกันมันต้องกดเป็นจังหวะแล้วทีนี้เราต้องคอยพักให้ถูกจังหวะด้วยถ้าพักไม่ถูกจังหวะก็คือเราก็จะจมน้ำนะฮะซึ่งผมจะเป็น2กรณีคือว่ายไม่ไปกับจมน้ำสรุปก็คือว่ายไม่เป็นนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะจริงด้วยผมเอาบัวรดน้ำไปส่งอันนี้ฮะไปส่งให้ช่างอัปเกรดเพราะว่าตอนสิ้นเดือนอย่างนี้เห็นว่าผลผลิตแตงกวาผมโตไม่ทันขึ้นปีใหม่นะฮะก็คือผมไม่ได้ลดนะมันจะไม่จำเป็นต้องไปดูแลมันปล่อยมันทิ้งไปเลยได้ว่างั้นแหละพอถ้าเราไม่เก็บผลผลิตภายในฤดูนะฮะมันก็จะเน่าเฉาไปอย่างเงี้ยฮะมันหมดฤดูแล้วนะผมรู้ว่าไม่ทันผมก็เลยเอาบัวรดน้ำเนี่ยไปอัปเกรดใช้เวลานี้ไปอัปเกรดซะเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคงั้นเดี๋ยว2วันนี้เรามารื้อแปลงกันใหม่ชอบเพลงฤดูร้อนหนึ่งมันดูคึกคักมากเลยโอ้จะเสร็จกี่โมงวะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอยู่ตอนเพราะว่าบัวรดน้ำผมน่าจะอีกประมาณ2วันกว่าจะเสร็จฮะสรุปก็คือ2-3 วันนี้ผมจะยังไม่ได้ปลูกอะไรนะเพราะงั้นไม่ต้องรีบทำแปลงก็ได้ฮะค่อยไว้ทำทีหลังโอเคงานเริ่มกี่โมงว่างานน่าจะเริ่ม10โมงนะเดี๋ยวนะใช่จริงๆผมไม่ต้องเอาค้อนก็ได้นะใช้วิธีโยนหินปุ๊บๆๆเอาก็ได้นะแล้วผมจะหยิบค้อนทำไมวะในเมื่อทำนี้ได้เผื่อใครไม่รู้นะเราหยิบหินหรือตอไม้หรือไอเขาเรียกอะไรนะขอนไม้แบบสับแล้วอะไอพวกที่มันโยนแล้วมันลงกับพื้นแล้วมันไม่หายไปอะพอโยนทับแปลงปุ๊บแปลงมันก็จะโหวแบบนี้นะฮะเผื่อใครไม่รู้นะเพราะว่าเอาค้อนทุบมาจะดูเร็วก็จริงแต่ว่าเราจะเสียความเหนื่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราโยนแบบนี้เราจะไม่เหนื่อยโอเคไปงานน่าจะเริ่มแล้วฮะไปดำน้ำกันผมไม่แน่ใจว่าความอึดในการว่ายของเรามันเกี่ยวกับเบอร์รี่ไหมนะผมไม่แน่ใจตรงนี้เลยแต่ว่าผมเคยเก็บเบอร์รี่ครบแล้วไปไหว้ผมก็ไม่ชนะอยู่ดีอ่ะไม่รู้มันทำไงจริงฮะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวลองอ่านดูอ่ะปกติผมไม่ค่อยได้อ่านแบบละเอียดนะลุยเอ้ผมกลัวหัวใจม้าขึ้นไม่ทันจังเลยต้องรีบซื้อแปลงนะอ้าวดีคาเลนไม่ว่ายน้ำกับเขาเลยเราอ่ะทะเลนี่นะโอ้มันไม่ง่ายเลยนะที่จะว่ายน้ำเหมือนอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในไม่มีชีสับดิทะเลสาบทะเลสาบคุยกับสาวๆครับหนุ่มไม่ต้องเฮ้ยใครมาแล้วใครบ้างชื่อใครไหมพี่ผิวสีนั่นโชคดีนะอยากจะว่ายน้ำด้วยแต่ว่ามองไม่เห็นเวลาไม่ใส่แว่นจะแข่งด้วยเหรอโชคดีนะครับผมนายอ่ะเราไม่เคยเจอเลยเอาชุดว่ายน้ำมาไหมคุยให้หมดเลยแล้วกันวะไหนๆก็ไหนๆสู้ๆนะจ๊ะโอเค
อ๋อฉันไม่สนหรอกนะเพราะว่าที่ที่ฉันโตมาน่ะไม่มีทะเลน่ะฉันก็เลยว่ายน้ำไม่เป็นไอ้หมอนี่มาดูแลคนจมน้ำเนี่ยฉันแนะนำให้ทุกคนว่ายเพื่อสุขภาพอ่ะนะคุณลุงบุกผักบัวของที่ไหนล่ะครับตอนฉันยังหนุ่มวะนะฉันเคยว่ายในทะเลตอนหนาวก็ยังว่ายอยู่ว้าวฉันยังไม่เคยว่ายน้ำในทะเลเลยไม่สำคัญหรอกนะว่าเธอชนะหรือเปล่าถึงสำคัญก็คือมันจัดทุกปีอะใช่ไหมฉันจะรอที่เส้นชัยนะทำนายก็ทำให้ดีแล้วกันไอ้หมอนี่ชวนทะเลาะนี่หว่าฉันว่ายน้ำเก่งนะแต่ว่าทำเป็นแต่ท่าหมาตกน้ำอ่ะโอ้ยลอยได้เก่งนะหนูวอร์มอัพยางพลังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการว่ายนะแต่ว่านายก็ต้องใช้เทคนิคด้วยอย่าแพ้เด็กล่ะกูแพ้แน่ๆเลยทรงละห่วงเจฟจังเลยอ่ะคนอื่นยังเด็กๆกันอยู่เลยนะเขาเข้าที่โหลดตลอดเลยแล้วก็ชิงคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ปู่สั่งให้ฉันลงด้วยนะกดจะกิจการเลยว่ะนะก็ปู่เองว่ายน้ำเก่งด้วยจะเริ่มแล้วนะที่เปลี่ยนชุดดีกว่า โอเคคิดถูกที่ผมคุยกับนายกคนสุดท้ายว่ะมันไม่ถามว่าพร้อมยังอ่ะมันให้ผมลุยเลยอ่ะ โว้ยมาหมอแม่งใส่อันนั้นคาดหัวว่ายเลยโคตรเท่พี่ยามอะไรเขาก็ใส่หมวกกันนะพวกนี้เอาล่ะฉันอธิบายให้ฟังนะนายสามารถไปฆ่าได้การกด X ถ้าเกิดว่านายอากาศหมดกดสามเหลี่ยมริกจะรออยู่ที่ปลายอ๋อริกมันเป็นกรรมการผมก็นึกว่าริกมันจะว่ายแข่งกับเราเถอะเว้ยริกจะรออยู่ที่เส้นชัยนะทำให้ดีที่สุดล่ะมันมีหินตรงนี้นะเมื่อไหร่วะโชคดีนะครับทุกคนสบายนะครับเอาล่ะทุกคนลุยมันต้องกดเอค้างเหรอวะมันบอกให้กดเอกอะเอาล่ะกดเรือจริงด้วยวะโอ้โหปอดเองเล็กขนาดนั้นเลยดิฮัลโหลครับเลยเราปอดเล็กขนาดนั้นเลยวะเว้งวายไม่กี่ทีหรือผมกดเร็ววะจริงๆวะนี่ผมไม่ชัวร์ฮะเหลือแพ้ครับผมบวยเลยกูนะคุยกับคาเรนพอละเดี๋ยวเวลากลับไปนอนทำฟาร์มเดี๋ยวกูเอ้ยฉันอยากจะว่ายก็ลงมาดิหรือว่ายไม่เป็นวะที่บ้านห้ามไม่รู้เดี๋ยวแท้ๆผมขอไปเคลียร์แปลงสนุกจังเลยกลับไปทำงานดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราแพ้เราจะไม่ได้เบอร์รี่มั้งถ้าเราชนะที่หนึ่งนะเราจะได้เบอร์รี่หรือว่ามันเกี่ยวจริงว่าเราว่ายได้สั้นมากเลยนะเพราะผมเพิ่งเก็บเบอร์รี่ไปแค่เม็ดเดียววะเม็ดเดียวจริงอาจจะเกี่ยวกันนะฮะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะต้องไปเช็คดูอีกทีนึงปีหน้าเอาใหม่สบายป่ะวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาขยับแปลงเราแล้วกันฮะปิดทางให้อาหารปลาแป๊บเกือบลืมเดี๋ยวไว้ไปเก็บดอกไม้ได้เลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นเขานะสักครู่ครับสักครู่ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมปูปูลีไม่เอาไข่มาให้วะผมทำอะไรพลาดไปเปล่าวะเอาดอกเปียนพระพาสิดอกนี้คาเรนชอบเปล่าวะถ้าไม่ชอบนี่ผมต้องเริ่มกรอกวายแล้วไหมแต่รายได้เลยยังไม่มีอ่ะดิอันนี้ไปขายแม่งเลยไหนๆก็มีตรงนี้ละฤดูนี้หน่อไม้ไม่ขึ้นฮะทำเงินไม่ไ
สำหรับใครที่เล่นแบบจริงๆจังๆนะแนะนำให้เก็บหน่อไม้ที่ตรงบ่อน้ำพุร้อนไปขายทุกวันนะมันจะดูเป็นเศษเงินแต่ว่าเก็บไปหลายๆวันมันก็ทำให้เรารวยได้ฮะแต่ว่าผมไม่อยากเล่นตรงนั้นนะเพราะว่าขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบไม่ขยันว่างั้นเถอะไปนอนฤดูร้อนนี่ผมจำไม่ผิดเวลาเราปลูกดอกไม้มั้งฮะแล้วมันจะมีพืชมาทำเอ้ยมันจะมีผึ้งมาทำรังมั้งส่วนแอปเปิลจะมาฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะผมต้องใช้อะไรบ้างวะเดือดจอบมารอบนี้ต้องไม่เผลอผิดพลาดต้องเป็นมุมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่ช่องที่1 2นี่โอเคมันก็อยู่ในกรอบสวยงามเอ้ยผิดทางไม่แน่เดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนแล้วไปหาคาเลนก่อนแล้วค่อยกลับมาเดี๋ยวผมไปดูเมล็ดพืชด้วยว่ามีเมล็ดอะไรให้ผมซื้อนะผมถ้าจำไม่ผิดฤดูนี้ต้องปลูกข้าวโพดแล้วช่วงสิ้นเดือนผมจะว่างอีกรอบหนึ่งฮะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะข้าวโพดมันจะครั้งแรกมันจะครึ่งเดือนเลยนะมันจะ15วันโตแล้วก็พอหลังจากเราเก็บไปปุ๊บมันจะโตขึ้นทุกๆ5วันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้เลี้ยงไก่เราก็ไม่จำเป็นต้องเจียกข้าวโพดไปปั๊มเป็นอาหารไก่ก็ได้เราก็ข้าวโพดขายล้วนเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมโกปุลีถึงไม่เอาไข่มาให้ผมอาจจะตอบอะไรผิดไปสักอย่างนึงเพราะว่าตอนที่โปปุลิมันมีช้อยตัวเลือกนะฮะมันมีอีเวนต์เป็นมินิอีเวนต์เนาะเราต้องไปทำด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าผมทำหมดหรือเปล่าอาจจะทำไม่หมดก็เลยปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องที่ว่าไก่โปปุลิตายอะฮะถ้าจำได้นะเสร็จปุ๊บพอไข่ใบใหม่ฟักมาโปปุลิก็จะมาให้เราฟักหน้าเราไปทีมโอเคยังชอบอยู่มึงก็ไม่ชอบซะแล้วยังThank you very muchนะมานั่งบทพูดเปลี่ยนไหมยังนะฮะหัวใจยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะไอ้พวกนี้ก็ปลูกดอกกันไวเลยกันปลูกปุ๊บโตปั๊บแหละโอเคเรามาดูกันดีกว่าโอเคไปปลูกผมเอา9แปลงไปเลยดีเพราะว่าไหวไหม9อ่ะ2มัน7ไม่พอว่ะงั้นเป็น6แปลงแล้วกันเพิ่มอีก2ฮะปกติอ่ะผมจะเล่นแบบชอบปลูกพร้อมกันนะจริงๆมันมีเทคนิคนิดๆนะคือเราไม่ควรปลูกพืชพร้อมกันทุกแปลงครับเพราะว่าเวลาเก็บเราจะเก็บไม่ทันนะก็จริงๆเราใช้วิธีปลูกสลับวันกันก็ได้ฮะให้มันแบบโตสลับวันกันแล้วเราก็เก็บทุกวันหรือไม่ก็เก็บวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องคำนวณดีๆแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกเยอะขนาดนั้นนะผมเก็บแบบวันเดียวก็เกือบทันละแต่ว่าก็ต้องทั้งวันเหมือนกันนะ9แปลงแต่ว่าตอนนี้6ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวฤดูหน้ายังไงก็ต้อง9ผมบอกเลยฤดูใบไม้ร่วงนี่ยังไงผมก็ต้อง9แปลงเพราะว่ามันต้องทำเงินเฮ้ยขยายไม่ได้ติดครับผมดีแล้วที่ตัวมา6แปลงพอ
้องอัพคอนแล้วอ่ะแม่แต่ผมก็ยังไม่ลงเมล็ดอยู่ดีนะอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมโอเคแต่ผมยังไม่ลงเมล็ดนะเพราะว่าเมล็ดเพราะว่าบัวรดน้ำตอนนี้อยู่ที่ช่างครับงั้นลูกปลูกแยกซ้ายกับขวาดีกว่าถ้างั้นใช่ป่ะวะผมเข้าใจถูกป่ะวะเห็นไหมงงครับชักงงเองกดอะไรวะเดี๋ยวนะกดนี้ผมต้องปลูกตรงนี้กับช่องนี้ว่ะน่าเกลียดมากเลยอ่ะไม่เป็นไรทำเท่าที่ได้ไปก่อนฮะโยนสิเฮ้ยไม้จะหมดฟาร์มแล้วว่ะนี่ตัวก็มาเก็บไม่ได้สิจบสิอ่ะไม้ตัวกระจุยไปแล้วหนึ่งผมต้องโหวด้านนี้กระเป๋าไว้ทำไมวะเพิ่งนึกได้ฝากแป๊บโอเคเดี๋ยวต้องกั้นแบบยาวไปตรงนี้ขึ้นเยอะเลยว่ะพอกั้นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวได้ถอนหัวแปลงมาแล้วเนี่ยเอาเต็มพออยู่แค่นี้พออยู่ผมไม่ได้จะกั้นปิดนะกั้นเปิดไว้นี่เฉยเป็นการเก็บทรัพยากรมารวมกันเป็นตัวเลยนะเอาจริงพอตอนเราไม่ต้องการใช้แล้วเราเสาะเฉาะทิ้งไปเลยสบายใจสวัสดีครับพี่แซคเอาไปเลย10บาทเอาไงโอเคละกันแค่นี้พอละหนึ่งสองสามสี่ชิ้นตามหามาสี่ชิ้นปฏิบัติไปหนึ่งอุ้ยมีเพียบเลยกันเพิ่มมันได้เลยเนี่ยทางไหนวะเมื่อกี้เข้ามาทางไหนอะไม่ใช่เกมฮัสเซิลครับผมถูกอ้อมก็ได้วะโอเคโอ้เดี๋ยวนะอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะไหนๆก็ไหนๆนิดเดียวเอาไม่ให้หมดเลยแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกเห็นแล้วมันขัดลูกตาฮะเนี่ยอุดได้แต่ไม่อุด
1 2ขาด2เอ้ยเลยโอเคครับเรียบร้อยจะดูไม่สวยงามนะผมยังไม่หมดหวานเมล็ดนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรายังไม่หวานหรือเราหวานแล้วเนี่ยที่มันจะยังมีโอกาสพืชขึ้นอยู่เอาแค่นี้แล้วกันโอเคงั้นคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรละทีม7อีเวนต์อะไรเอ่ยอีเวนต์ไก่เราก็แค่เข้าร่วมครับเพราะว่าเราไม่มีไก่ไปประกวดนะมันจะวัดจากหัวใจนะฮะโอเคงั้นผมก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปต่อไปไม่แน่อาจจะมาปีหน้าเลยนะฮะเพราะว่าช่วงเดือนธันวานี่อภิมหายุ่งนะฮะจะว่างกลางเดือนแต่ไม่รู้จะว่างอัดหรือเปล่านะครับก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะฮะซีรีส์นี้เล่นจนกว่าผมจะขี้เกียจเล่นนั่นแหละโอเคงั้นก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็Harvest Moon Back Nature ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ